สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องการตรวจในเรื่องของการเงินการคลังการบัญชีการพัสดุของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2564นะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการตรวจสอบซึ่งมีหลายประเด็นนะครับที่เขาตรวจพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคุณผู้ชมนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยนะครับในประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการตรวจสอบนะครับก็คือเรื่องของการข้อตรวจพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานในเรื่องของการสั่งจ่ายเงินนั่นเองนะครับการสั่งจ่ายเงินที่เขาได้ตรวจพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเนี่ยในข้อที่1ก็คือเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนดเอาไว้นะครับมีการกำหนดเงื่อนไขไม่เป็นไปตามระเบียบ2เนี่ยเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารไม่ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือท่านนายกและท่านปลัดเนี่ยลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งนะครับและในข้อที่3ก็คือนำเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินต่อธนาคารเนี่ยให้ประกอบการตรวจสอบไม่ครบทุกบัญชีนะครับนี่คือข้อตรวจพบในด้านการสั่งจ่ายเงินนะครับทีนี้แล้วในระเบียบกฎหมายเนี่ยเขาได้กำหนดวิธีการปฏิบัติเอาไว้อย่างไรนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของท้องถิ่นพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ37กำหนดเอาไว้ว่าการถอนเงินฝากธนาคารของท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้แยกไปทำการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อย3คนนะครับเงื่อนไขก็คืออย่างน้อยจะต้องลงนามร่วมกันทั้ง3คนนะครับโดยในจำนวนนี้เนี่ยให้มีผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งก็คือใน3คนนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะต้องลงนามทั้ง3คนแล้วเนี่ยใน2ใน3นั้นจะต้องเป็นท่านนายกและท่านปลัดในการลงนามสั่งจ่ายทุกครั้งนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ให้ผู้บริหารให้ท่านนายกนะครับมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานอีก1คนและให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานเพิ่มอีก1คนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกันนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งจ่ายเงินของท้องถิ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานพอสมควรนะครับสำหรับในประเด็นอื่นๆเนี่ยยังมีอีกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อในคลิปหน้านะครับ